ครับสวัสดีครับอยู่กับผมภูริพัฒน์ DY ครับที่นี่ก็จะมาสอนการต่อสายสัญญาณครับตัวนี้สายสัญญาณที่ผมใช้จะเป็นสายสัญญาณซัมเมอร์ครับนี่ครับเป็นสายสัญญาณซัมเมอร์ครับของซัมเมอร์นี่ครับตัวนี้รุ่น SC State 22ครับตัวนี้ครับตัวนี้ความยาวที่ผมตัดไว้ก็อยู่ประมาณ90เซนครับไม่ถึงเมตรครับเพราะว่าตัวนี้ผมสั่งมาประมาณ7เมตรครับร้านเขาตัดมาประมาณ7เมตรกว่าครับไม่ถึง8เมตรมันก็เลยได้แค่เส้นละ90กว่าเซนครับก็ทั้งหมด4เส้นครับสายสัญญาณ4เส้นตัวนี้ไว้ต่อกับตัว Power Amp ไปหาคอร์สครับส่วนสายเส้นนี้จะเป็นสายมิดครับความยาวที่2เมตรครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมทำการบัดกีใส่หัวเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเหล็กครับนะครับภายในของสายซัมเมอร์ครับตัวนี้แถบสีของสายไฟก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับแล้วก็จะมีเส้นกาวครับเส้นกาวตรงนี้ครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับตัวนี้ผมใช้ของยี่ห้อแม็กครับผมหาของตัว NTS ไม่มีครับส่วนใหญ่ของ NTS มันจะเป็นแบบตัวหุ้มตรงนี้จะเป็นพลาสติกครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหล็กชุบเงินครับตัวนี้อันนี้ชุบทองครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันครับก็จะประมาณนี้ครับก็ส่วนหัวแจ็คที่ผมใช้จะเป็นของยี่ห้อลิดครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ NTS ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวเมียอีก4ตัวครับแต่ที่จริงแล้วก็ตัวผู้ใช้มา6ตัวใช้6ตัวครับแต่ผมสั่งมาไม่ครบครับนะครับผมสั่งมาไม่หมดครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับนะครับของ NTS เหมือนกันครับยี่ห้อลิดครับก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูการต่อกันเลยครับสายสัญญาณซัมเมอร์ครับนะครับภายในตัวสายสัญญาณครับจะมีเชือกแล้วก็เป็นแกนทองแดงแล้วก็จะมีตัวสายไฟตัวขั้วบวกขั้วลบครับนะครับนะครับจะให้สีไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบก็ได้ครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนราคาที่ผมซื้อมาเมตรละ70บาทครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน AT Pro Sound Shop ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ให้แล้วกันครับนะครับตัวนี้ผมสั่งมาทั้งหมด7เมตรครับเมตรละ70บาทครับทั้งหมด490มันก็จะมีตามเกียร์ตามราคาครับนะครับถ้าใครทุนเยอะหน่อยก็ซื้อของดีกว่านี้สักนิดนึงครับนะครับมันก็จะมีตามรุ่นก็มีตั้งแต่หลัก10ถึงหลัก100ครับก็แพงสุดอยู่ประมาณเมตรละ550บาทครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้แล้วกันครับนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มาดูการต่อสายกันเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อตัวผู้ก่อนครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับนี่ครับก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับก็อาจจะดูไม่สวยครับนี่ครับก็เชื่อมเองครับครับออกมาประมาณนี้ครับก็ใช้ท่อหดลนครับแล้วก็ใช้ปอกตัวนี้สวมกับตัวนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับครับตัดไปตอนเสร็จเลยครับครับนี่ครับก็ใช้ท่อหดลนเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ปอกตัวนี้ครับใส่เข้าไปครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับมันอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาตัวประกับสายนะครับใส่เข้าไปครับนะครับนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นครับก็จะได้มาประมาณนี้ครับนะครับนะครับรอบข้างก็ทำทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียครับนะครับก็ตัดภาพไปตอนเชื่อมเสร็จทุกอันเลยครับ
ครับก็นะครับผมได้เชื่อมทำการเชื่อมตัวหัว XLR ครับทั้งหมด4หัวครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแจ็คตัวผู้ครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นแจ็คตัวผู้ทั้งหมด4หัวครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ไว้เชื่อมตัวฝั่งตัวเมียครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแจ็คตัวเมียครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนเชื่อมแจ็คตัวเมียกันเลยครับครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวแจ็ค XLR ตัวเมียครับเนี่ยครับภายในของตัวแจ็คครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลอกเหล็กครับปลอกนอกนะครับอันนี้ปลอกรัดสายครับนะครับนะครับก็เดี๋ยวตัดไปดูตอนเชื่อมเลยครับครับก็ตัวนี้นะครับตัวแจ็คตัวเมียครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นหมายเลข2จะเป็นโค้บวกนะครับตัวนี้ตรงกลางจะเป็นหมายเลข3จะเป็นโค้ลบครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมายเลข1จะเป็นขากาวครับเนี่ยฝั่งนี้ครับครับนี่ครับอันนี้ก็ทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยครับขาก้าวขาบวกขาลบครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็หลังจากนั้นก็ใช้เท้าหดนะครับลนเพื่อป้องกันมันไปช็อตกับตัวโครงตัวนี้ครับเนี่ยครับก็ตัดไปดูตอนเสร็จกันเลยครับครับเนี่ยครับอันนี้ก็ทำการลนเท้าหดเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ปลอกตัวนี้ครับใส่เข้าไปครับนะครับนะครับแล้วก็เอาปลอกนะครับตัวนี้ครับดันเข้าไปเพื่อใส่ตัวเพื่อล็อกสายครับมันก็จะสายมันก็จะแน่นๆนิดนึงครับนะครับก็ไม่ต้องแน่นมากครับนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ1ชุดครับสายนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวเป็นมาร์คเกอร์สายครับนะครับจะเป็นตัวนี้ครับมาร์คเกอร์ LR ครับตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยครับนะครับอันนี้เป็นมาร์คเกอร์ R ครับนะครับมันจะเป็นยางครับตัวนี้ก็ใช้ตัวหดลนเพื่อกันมันขยับครับนะครับอันนี้เป็นมาร์คเกอร์ L นะครับฝั่งสาย L ครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วครับ1ชุดก็ตัดไปตอนทำเสร็จทุกเส้นเลยครับครับเนี่ยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวเมียทั้งหมด4หัวเนี่ยครับส่วนตัวเหลืองๆตัวนี้จะเป็นมาร์คเกอร์ LR ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นมาร์คเกอร์ LR ครับผมซื้อมา2ม้วนครับม้วนละ20กว่าบาทครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นยางซิลิโคนครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแจ็คตัวผู้ครับเนี่ยครับก็จะใส่มาร์คเกอร์ LR เหมือนกันครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นสายสัญญาณจากโค้ดไปหามิกครับเนี่ยครับความยาวตัวนี้อยู่ที่2เมตรครับอันนี้ผมซื้อแจ็คตัวผู้นะครับมาไม่พอผมก็เลยยังไม่ทันได้ใส่ครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงมันจะใสกว่าแจ็คยี่ห้อทั่วไปยี่ห้อตามตลาดครับมันจะแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวไปรอชมคลิปถัดไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไลฟ์เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ